ดาน่าแบร์เรตต์นะฮะคือหญิงสาวที่โชคร้ายนะฮะเจอปรากฏการแปลกประหลาดในห้องของเธอนะครับอีกทั้งตู้เย็นของเธอเนี่ยก็ยังเป็นประตูเชื่อมไปอีกโลกหนึ่งนะฮะทำให้ติดต่อกับซูได้นะครับแล้วเธอก็ได้เห็นโฆษณาของโกสต์บัสเตอร์ทางโทรทัศน์นะครับเธอก็เลยได้ติดต่อโกสต์บัสเตอร์ไปพีเตอร์เวกแมนนะฮะอาสาที่จะไปกับเธอนะฮะไปตรวจสอบสถานที่ด้วยตัวเองนะครับแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะฮะพอไปถึงต้องเจอกับความว่างเปล่านะครับแถมยังโดนเวกแมนเนี่ยหึ่งใส่อีกด้วยนะครับและในเวลาต่อมานะฮะก็ผู้รักษาประตูกับผู้ไขประตูนะฮะก็ตื่นขึ้นมานะฮะแล้วก็หาร่างสถิตนะครับเพื่อให้พิธีกรรมเรียกปีศาจจอมปีศาจโกเซอร์เนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะฮะดาน่าก็ถูกเลือกนะฮะเป็นร่างสถิตของซูไปนะครับและหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นร่างสถิตของซูไปโดยปริยายนะครับมีโชว์พิหารด้วยครับพบกับ Hobby and Nerd อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาพบกันกับ Ghostbuster Plasma Series กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในตัวละครของDana Barrett นะครับก็คือเป็นนางเอกของเรื่องนะฮะตัวนี้ก็มาในเวอร์ชั่นของร่างที่ถูกสิงโดยซูนะฮะเป็นเรียกอะไรล่ะผู้รักษาประตูหรือเกตคีปเปอร์นั่นเองนะครับก็ตัวฟิกเกอร์ก็เป็นวินโดว์บ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีป้ายนะฮะคำว่าแบร์เรตนะฮะเป็นนามสกุลนะฮะของดาน่าแล้วก็พลาสมาซีรีส์นะฮะ10ปีขึ้นไปไม่มีคำเตือนว่าห้ามเด็กต่ำกว่าเด็กต่ำกว่า3ปีเล่นนะฮะอันนี้รู้สึกว่าอัดเวิร์กแต่ละกล่องนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะฮะของแต่ละตัวละครนะแล้วก็โลโก้โนโกสนะฮะแล้วก็โลโก้โกดบัสเตอร์นะครับผมแล้วก็ซิปนะฮะตรงนี้แล้วก็ตัวกล่องก็เป็นแบบว่าจำลองเท็กเจอร์ของชุดจำสูตรนะฮะเช่นเคยนะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่มีคำเตือนตรงนี้นะแล้วก็เป็นอาร์ตเวิร์คของเมคานิกดีไซน์นะฮะแล้วก็เป็นเส้นนะฮะเส้นลายห้ามนะฮะก็สปอต UV เฉพาะจุดนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นสีตัวละครเหมือนเดิมนะฮะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมด้านใต้ก็มาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปบาร์โค้ดนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะในส่วนของโปรไฟล์นะฮะก็ฟอนต์ใหญ่มากนะครับผมก็เป็นประโยคสั้นๆเลยนะฮะว่านี่ไม่ใช่ดาน่ามีแค่ซูเท่านั้นนะฮะบิวอะโกสนะฮะก็จะเป็นบิวอะฟิกเกอร์นะฮะก็จะเป็นบาร์ตัวบอดี้ของวินคอร์โตนะครับแล้วก็เนี่ยต่อสายตรงมาที่ดาน่านะฮะแล้วก็เป็นรูปพวกต้นแบบที่เป็น 3D นะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาเออนี่ลืมนำเข้าโดย Hasbro ประเทศไทยนะฮะเอาละแกะเลยดีกว่าเอาละนะครับแกะกันเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมก็ปึ๊บเงียบเข้าอย่างเข้าเนื้อกระดาษหรือเปล่านะปึ๊บโอเคต่อไปโอ้ no อย่างนี้นะฮะแตะขึ้นนะฮะปึ๊บเรียบร้อยแน่นนะฮะกล่องนี้แน่นมากได้แล้วโอเคนะครับเช่นเคยนะครับวิธีการใช้มีดในนี้นะครับเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะเด็กๆไม่ควรเอาอย่างนะครับก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะฮะผมมักง่ายนะฮะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะเช่นเคยนะฮะก็คำเตือนนะฮะเป็นกระดาษคำเตือนหลากหลายภาษานะครับค่อยลูดออกปึ๊บนะฮะข
ของเทมาก็น้อยนิดนะเพราะว่าเป็นบัฟที่ใหญ่ที่สุดของเว็บนี้แล้วนะเดี๋ยวนะโอ้โหบัฟเต่งเต่งใหญ่มากนะครับผมโอเคแบบจะมันเบานะเบาเบาถึงเบามากเลยนะแล้วก็จะมีรูใสนะเป็นตัวของวินคอร์โต้นะก็เพิ่งไปดูหนังกลับมาดูหนังครั้งหนึ่งนะฮะว่าซูกับวินคอร์โต้นี่มันต่างกันยังไงนะฮะก็คือเขายาวเขาสั้นนะฮะก็คือตัววินคอร์โต้เนี่ยเขายาวนะก็จะเป็นตัวผู้นะฮะตรงหางนี่ก็นิ่มๆนะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปรีวิวบาร์บในช่วงท้ายนะฮะเข้าสู่ฟิกเกอร์กันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะมีแค่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรเลยให้เปลี่ยนนะฮะนะฮะมาดูที่ดีเทลของตัวฟิกเกอร์กันนะครับผมแรกเริ่มเลยนะครับนะครับก็ใบหน้านะครับปั้นได้เหมือนซิกนี่วีเวอร์มากเลยนะครับเป็นซิกนี่วีเวอร์ตอนเป็นสาวนะครับนะฮะก็ถ้าใครเป็นแฟนเอเลี่ยนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับนักแสดงคนนี้ดีนะครับผมก็นะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ซูเข้าสิงแล้วนะแล้วก็ถ้าสังเกตในกล้องดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการดิจิตอลพริ้นท์ที่ใบหน้านะฮะก็จะมีประกายมุกๆหน่อยนะเดี๋ยวนะผมขอลดแสงนิดนึงนะฮะปึ๊บอ่ะเห็นไหมเลยไม่เห็นนะฮะก็จะมีประกายมุกออกมาจากตามใบหน้านะฮะตามที่แบบว่าเป็นเขาเมคอัพใบหน้านะฮะแล้วก็เป็นการเมคอัพสไตล์80นะฮะทรงผมก็จะเป็นแบบทรงผมแบบดัดนะฮะดัดให้ฟูนะฮะแบบยุค80นะฮะก็เป็นแฟชั่นที่นิยมในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้านะฮะก็เป็นแบบทำสีออกมาเป็นแบบว่าสีส้มนะฮะสีส้มอมน้ำตาลมีเมทัลลิกนะฮะประกายมุกด้วยนะเนี่ยนะฮะก็ทำให้ดูเหมือนเป็นแบบว่าผ้าดูวาวๆแบบเป็นผ้าใหม่แบบในหนังนะฮะแล้วก็มีสายคาดนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบสีมันจะยางๆหน่อยนะสีมันจะแบบเนื้อพลาสติกหน่อยนะฮะแล้วก็สัดส่วนอนาโตมี่นะฮะก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะในหนังอ่ะมันเป็นผ้ายืดนะฮะติดกันเลยนะฮะแล้วแค่แบบว่าเหมือนถ้าใครนึกไม่ออกก็แบบว่านุ่งจีวรผ้านะฮะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันเลยนะฮะแต่นี่คือเขาทำแยกนะอันนี้นะฮะแต่โดยรวมก็ทำมาค่อนข้างดีนะมือนะฮะนะฮะก็ทำออกมาปั้นก็ออกมาได้สวยแต่ว่าตรงเสียนิดเดียวนะฮะตรงนี้มันดูเป็นกระบอกไปนิดนึงนะฮะไม่แบบสมูทเข้ากับจอยเท่าไหร่นะฮะเท้านะฮะก็ปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าสีก็เป็นแค่สีเนื้อพลาสติกธรรมดานะครับผมด้านใต้ก็ปั๊มตาไว้เล็กๆนะไม่ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะก็ Columbia Pictures นะฮะHasbro นะฮะผลิตในเมืองจีนนะครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับก็อ่ะทั้งนั้นก็ดูขยับเลยแล้วกันเนาะนะฮะหัวนะฮะหมุนได้รอบนะฮะในหนังก็มีฉากหัวหมุนรอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมจำไม่ได้นะฮะก็โยกเป็นบอจอยนะฮะก้มเงยได้ประมาณนี้นะฮะแขนนะฮะหมุนได้รอบนะครับผมแขนกลางได้นะครับตรงนี้หมุนได้นะฮะเป็นคล้ายๆข้อต่อแบบ Star Wars นะฮะแขนก็พับนี้ได้นะฮะกลางก็นี้ได้นะฮะมือหมุนได้รอบนะฮะแล้วก็พับขึ้นลงนี้ได้นะฮะแล้วก็แขนข้างนี้นะฮะให้ดูเบิ้ลนะเพราะถือว่าเขาปั้นไม่เหมือนกันนะฮะก็หมุนได้ไหมหมุนได้นะฮะพับข้อต่อนี่เป็นซิงเกิลนะเป็นจังหวะเดียวนะประมาณนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมเอวล่ะเอวหมุนได้รอบนะฮะแล้วก็นี่นะฮะก็ปั้นแล้วดูแบบเป็นเอวลอยเวลาดัดจุดขยับเนี่ยก็ดูกันนิดนึงนะฮะก็แบบว่ามันจะดูแบบว่าแปลกๆนะฮะแบบเนี้ยนะฮะทั้งที่ว่าผ้าเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ส่วนคอส่วนหัวไหล่เนี่ยมันติดผ้าด้านบนนะฮะก็ตรงนี้จริงๆมันหน้าทาสีส้มแบบเดียวกันนี้นะเพื่อความเนียนนะฮะแล้วก็ขานะฮะก็จริงๆก็ยกได้ทั้งสองข้างเลยนะแต่ว่ามันติดไอ้ตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อซอฟนะฮะนิ่มๆลืมบอกไปนะ
ข้างในก็จะเป็นสียางเหลืองนะฮะแบบผ้าคาดเอวนะก็ยกได้แค่นี้นะฮะเตะได้นิดเดียวนะฮะพับก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้อขานะฮะเป็น2จังหวะนะฮะพับได้ประมาณนี้นะครับเท้านะฮะก็ดัดได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บิดนะฮะสายฮัสโบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแค่นี้เลยนะครับผมตัวฟิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะดีเทลโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผมก็ตัวนี้ส่วนสูงก็จะอยู่ที่15เซนครึ่งนะฮะรวมผมที่ฟูด้วยนะครับว่าส่วนสูงกับปีเตอร์เวกแมนนะครับเรสแตนนะครับอีกอนสแปงเลอร์วินสตันเซเดโมนะฮะก็เป็นตัวที่ดูเตี้ยที่สุดในเซตนี้เลยนะฮะก็แปลกใจเหมือนกันในหนังดูตัวใหญ่นะฮะก็เป็นตัวที่เตี้ยที่สุดในเซตเลยเทียบ5ตัวนะครับก็จะดูว่าดาน่าเนี่ยจะสูงกว่าตัวอื่นนะเพราะว่าอาจจะเพราะด้วยว่าผมที่ฟูนะฮะทำให้ดูสูงกว่าคนอื่นๆหน่อยนะครับการรีวิว Codebuster Plasma Series นะฮะในตัวของDana Barrett นะฮะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์ Subscribe กันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมแล้วก็ฮอบบี้ในคลิปนี้ก็ลืมกับลืม Facebook นะฮะอย่าลืมตามกันด้วยนะฮะฮอบบี้แอนด์เนิร์ดคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอท่านสบโชคดีมีไม่ได้ใช้สวัสดีครับ